็บขาแล้วเนี่ยทำอะไรบางขาตกเขาตกเขาตกเขาไม่ร่มนี่เหรอไม่เดินตกดอยที่อื่นจ้ะค่ะพี่ดูจังหวัดที่มันแยกมาจากเชียงรายครับพะเยาครับพะเยาพะเยาครับที่นี่มีเขาว่าเขาว่าเขาว่าแล้วกูว่าแล้วนั่งมีนั่งครับไม่เป็นไรนั่งเขาดีได้นะเดี๋ยวจะให้งานหลังก็ได้เมื่อกี้ไปเมื่อวานไปนวดมาเช้าจะดีขึ้นเยอะใครหมอไหนหมอแดงหมอแดงไทยหมอแดงไทยพอดีพักบ้านอยู่สวนสามฟันบ้านมารีสาเก่าลองเขานวดมันทรมานมากเลยครับเช้าลงกำลังจะฟังเข็มบอกว่ากลัวไม่ทันหมอแต่งไทยใช่ไหมเมื่อวานสนุกมากเลยค่ะดูหมายถึงดูมีความเริ่มเข้าใจมากกว่าครั้งแรกที่มาหมายถึงพี่น้องที่นี่สนุกแรกไม่ได้สนุกอยู่เฉพาะอาจารย์ยักษ์ว่าหน้ามีคือผมคิดว่าจะชวนทั้ง10จังหวัดเลยทั้งต้นน้ำผู้ว่านรงค์อ้วนชื่อเป็นลูกศิษย์ผมแล้วก็ชัยภูมิชัยภูมิเขาอยู่ต้นน้ำชีแล้วปีนี้น้ำชีมาเยอะมากมาท่วมที่นี่น้ำชีมันมารวมที่วาลิงเนี่ยครับประมาณ19,000กว่าล้านคิวโอ้โหรู้สถิติดีนะจำตัวเลขได้แม่นแบบเก่งของเรานี่ไม่เท่าไหร่ครับที่ฝนตกตรงๆไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่มาจากชีเยอะครับชีแล้วมันท่วม4จังหวัดเขายกระดับเป็นความรุนแรงระดับ3ก็แปลว่าจะต้องมีค่ายพักพิงต้องมีศูนย์พักพิงอันนี้ผู้ว่าทั้ง3จังหวัดก็เตรียมหาที่พักพิงเขาก็ผู้ว่าเมื่อวานมาก็จะเรียนแบบเรือนบวรพอเห็นเรือนบวรเป็นที่พักพิงบอกไม่แล้วล้อขุดหนองเคยทำไว้ให้ในหน่วยราชการสงครามพิเศษ600ไร่ครับ600ไร่เนี่ยก็ดินขึ้นมาได้ 1,500,000 คิวก็ดิน 1,500,000 คิวก็ขึ้นไปทำเป็นภูเขาไว้3ลูกแล้วก็ทำภูเขาเป็นขั้นๆแล้วก็ฟื้นฟูภูเขาให้เป็นป่าให้ดูเงี้ยเอาทฤษฎีพระเจ้าอยู่หัวมาทำผมก็ชอบมันมากเลยครับแล้วตอนนี้ทั้งพระเจ้าอยู่หัวรอดสิทั้งองค์พาเป็นปั่นจักรยานที่นั่นชอบมากปีนี้เรื่องลุ่มป่าสะไอ้ลุ่มน้ำชีกับลุ่มน้ำมูลที่มันจบกันก็เลยเล่าเรื่องข้างในฟังว่าต้องมาช่วยเพราะว่าถ้าปล่อยให้ชนประทานทำเหมือนตามลำพังใช้เวลาสัก1,200ปีแล้วถ้าทำปลุกชาวบ้านลุกขึ้นช่วยกันเก็บเหมือนคนสมัยโบราณสูตรเดียวกันกับไม้ร่มไม่ร่มขุดอันนี้ขึ้นมาใส่นี่ขุดนี่แล้วก็จัดภูมิทัศน์มีศิลปะด้วยถั่วด้วยใช่ครับมันมีบุ่งอยู่แล้วบุ่งธรรมชาติไม่ต้องแก้อะไรมากมายเลยเนี่ยบุ่งที่มันตื้นเขินเนี่ยขุดลอกขึ้นมาไอ้ดินที่มันตกตะกอนอยู่เนี่ยมันก็ยังงามปลูกต้นไม้งามก็เป็นวิธีการที่ผู้หลวงท่านสอนเอาไว้ว่าที่ไหนมันเป็นเคยเป็นที่น้ำอยู่ฝนตกลงมามันต้องมีที่เก็บให้น้ำอยู่ถ้าไม่มีที่ให้อยู่น้ำก็จะเพ่นพ่านไปท่วมทั่วมันถ้ามีที่เก็บไว้ตั้งต้นน้ำเลยมันก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็หลามมาเนาะเนี่ยก็ว่านรงค์แกก็เก็บละแกก็ประกาศเลยแกบอกคนทั้งชัยภูมิ7ล้านไร่ต้องมีเมียเป็นของตัวเองชาวบ้านก็ว่ากันเราฟังก็งงหมายถึงทุกบ้านต้องมีที่มีหนองน้ำคือดินเนี่ยเหมือนดินกับน้ำอยู่คู่กันผัวเมียเดี๋ยวเขาก็ประกาศจะให้ทุกบ้านมีที่เก็บน้ำแล้วก็มีตัวอย่างไปแล้วตั้ง10,000กว่ารายครับก็กล่าวเราเริ่มต้นตั้งแต่สันติอโศกวิธีนี้ใช่ครับแล้วขุดขึ้นมาทองคันได้ตั้งแต่อโศกผ่านวิ่งรอบมีหนองน้ำสันติอโศกเราก็อย่างนั้นสูบขึ้นมา
มันเป็นตรงน้ำน้ำเจิ่งเน่าเน่าเน่าเละเลยฉันเห็นเน่าว่าข้างล่างเป็นน้ำเน่าเน่าเน่าทั้งนั้นเราก็เลยต้องขุดดินขึ้นมาให้มันเป็นคลองซะแล้วก็มาอันนี้แล้วก็ปลูกแล้วก็ไปปลูกกุฏิลงไปเอาเสาตะเวนปลูกที่ท้องน้ำแล้วก็เราอยู่บนบกบนดินไม่งั้นต้องซื้อดินมาถมเราไม่มีตังค์แบบนั้นเราก็ต้องใช้วิธีเพราะว่าเราเป็นคนที่มีระดับครบเราจะต้องทำให้มีระดับที่ที่บ้านสัมมกรที่ผมอยู่สมเด็จย่าสร้างเอาไว้สมัยก่อนคุณชายดิษฐ์ผมก็ขุดทะเลสาบลึกมา30 กว่าเมตรครับเอาดินขึ้นมาถมนาพื้นนาก็สูงขึ้นมาสัก2 เมตรกว่าแล้วก็ไม่เคยท่วมมีบึงขนาดนั้นบึงนะ45 ไร่ 2 บึง60 ไร่ 1 บึง 10 ไร่เงี้ยทั้งหมด5 บึงก็ดินขึ้นมาทำไม่ต้องไปขนดินที่ไหนเลยแล้วมันประหยัดค่าขนนี่แล้วเขามีหลักการแบบว่าปลูกพันธุ์ได้เท่าไหร่ได้พันอะไรนะครับพันธุ์ไหนมันได้พันลงลึกไปขนาดก็ดูที่ความชันครับสโลปมันใช่ครับสโลปอาจจะมีบันไดเป็นขั้นขั้นเนี้ยมันจะมีพังบ้างเป็นธรรมดาค่อยค่อยลาดลงไปครับใช่เขาค่อยลาดถ้าชันมากก็พังแล้วแต่ลักษณะดินมันไม่ยากแต่ถ้ามีบันไดมันก็ขุดลึกไม่ได้แล้วเพราะไม่รถไม่มีที่ยืนใช่รถมันต้องยืนแล้วเวลาวิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องมีบันไดให้รถวิ่งวนขึ้นอย่างเงี้ยเพราะมันต้องใช้ก็เลยคิดว่าจะเชื่อมกันผมจะตั้งคณะทำงานที่อยู่ทุกจังหวัดเลยคือในอีสาน20 จังหวัดเนี่ยมันมีลุ่ม11 ศูนย์ทั่วประเทศอันนั้นของกรมพัฒนาที่ของกรมเดียวของกรมประการพัฒนาชุมชนก็ตามมาด้วยแล้วก็มีพวกนักเรียนจิตอาสาที่ไปเป็นลูกศิษย์ก็ผู้ว่าก็ไปเป็นนักเรียนจิตอาสาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเขาก็ไปเป็นนักเรียนเขาไปเรียน15 วันแล้วไปถึงเขาก็สั่งทั้งกรมเลยเขาก็ยิ่งตามกันมาครับก็ค่อยๆเชื่อมแต่ว่าผมคิดว่าของเราเนี่ยจะเป็นต้นแบบแล้วว่าวิธีคิดวิธีทำต้นแบบไอเดียเนี่ยมันน่าจะเกิดจากปลายน้ำเนี่ยขึ้นไปเพราะที่นี่เขาปล่อยน้ำมาท่วมเราที่นี่เขาทำแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็ชวนเขาทำทั้งหมดทั้ง20 จังหวัดในภาคอีสานในน้ำมารวมที่นี่หมดก็เลยกล่าวว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีกรรมการปรึกษากันว่าถ้ามีกรรมการเริ่มจากสัก35 ไร่ก่อนเล็กๆที่อยู่ติดกุดละมุนใช่ไหมไปดูเมื่อวานก็จะมีกรรมการเนี่ยจะควรพ่อท่านรู้จักลูกทุกคนไหมเอ้ยเขารู้กันดีกรรมการเขารู้กันดีกว่าอาตมาอีกเพราะเขาประลองยึดกันมาอยู่แล้วเขารู้ใครมีวรยุทธ์ยังไงเขารู้หมดเขารู้กันใครมีอาวุธลับยังไงเขารู้หมดเขาเรียกว่าจอมยุทธมีแผลบุบวับมาเจอกันก็อวดแผลกันเขารู้ใครมีอาวุธแบบไหนเขารู้หมดอาวุธลับของใครของใครยังไงเขารู้แต่ที่นี่มีความหลากหลายด้วยค่ะเวลาประชุมจะสนุกตรงที่มีคนที่เขากล้าแย้งค่ะใช่ของเราเป็นอย่างนั้นอยู่จะได้จบเสร็จตอนตีกันเสร็จมันก็เลยไม่กระจบง่ายๆมันหลากหลายเกินมียั่วเลยนะบอกว่าไม่แย้งอย่างเดียวอ้าวมันจอมยุทธเห็นด้วยแค่เห็นแย้งครับเขาไม่ได้หรอกพวกกระโจมเนี่ยดีนั่งจีนยังไงยังงั้นเลยมีหลายคนนะคนที่เห็นแย้งเป็นยุทธกรไฟฟ้าแต่เขารักนาอะไรอีกเรื่องนามากทำนาเป็นชีวิตเลยซึ่งดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะประสานว่ามีคณะทำงานร่วมแล้วก็จะต้องออกแบบรายละเอียดเมื่อวานเขาคุยกันมีข้อเสนอทั้ง27 เรื่องครับคนไปออกแบบมันต้องเอา27 เรื่องไปลงในพื้นที่ให้ได้ก็ต้องให้คณะทำงานเขาไปลองจะสร้างไอเดียยังไงแล้วก็บอกเป็นในนายเขากำลังทำโมเดลขึ้นมาดูสิในนานก็คือเมื่อวานสถาปนิกแต่มันต้องมีคณะทำงานเข้าไปช่วยดู
แน่แน่ก็บอกคนทำโมเดลขึ้นมาดูแล้วก็เอ้าเสร็จแล้วยังไงยังไงมันก็ยังมีโมเดลตามนี่หน่อยมันงั้นเดี๋ยวไอเดียกระชุมไปกันใหญ่เลยโอ้สร้างบ้านงบบานปลายบานปลายสร้างบ้านแล้วไม่โทรตกบอกแล้วว่าฝันบนบนกระดาษบนโมเดลเนี่ยไม่เสียตังค์บอกให้ฝันให้เต็มที่ก่อนแล้วพอจบแล้วเนี่ยมันจะทำแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากต้องตามแผนตามผังตามที่ทำไม่งั้นมันก็เลยบานปลายเรื่อยยุ่งเลยโอ้เหมือนกับลูกของธนินกับลูกสาวก็สร้างไปสร้างอะไรต่ออะไรเลยพวกคนชับไอ้คนพวกไอ้ขันนับขันแต่พอรับจ้างพวกคนทำไปเดี๋ยวสั่งลื้ออีกเอามาอย่างนี้อย่างนี้ทำไปเลยบอกโอ้โหถ้าเผื่อว่าเงินไม่ดีอย่างเดียวเขาไม่อยู่หรอกเงินดีอย่างเดียวเขาเลยทนอยู่โอ้ยทำไปเดี๋ยวไม่ชอบจัดหรือทิ้งเอาอย่างนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ครับไปโอ้โหก็บอกเรื่องหมดแล้วจะเสร็จเราก็เลยมองไปอีกแง่หนึ่งก็ดีเงินทั้งนั้นไม่ตกงานรื้อบ่อยๆได้ไม่ตกงานลูกสาวธนินพวกคนงานก็ผมเขาก็พูดล่าสุดฟังอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นสรุปได้ไหมครับพ่อว่ามีความไม่รู้จักพอนี่แหละมันเลยเกิดพัฒนามีอะไรกันเรื่อยความไม่รู้จักพอเนี่ยมันมีการพัฒนาเข้ามาไปเรื่อยถ้าพอแล้วนี่คนเสียมันก็มีคนดีก็มีเนาะถ้าพอแล้วเนี่ยคือฤทธิ์หม่อมคือฤทธิ์ถึงบอกว่ามันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาถ้าสอนให้คนสันโดษเขาจึงขอร้องว่าอย่าให้นักการศาสนามาสอนให้คนพอใจที่สันโดษเศรษฐกิจประเทศชาติมันจะไม่เจริญตีกับตั้งตัวข้าเลยทีนี้รู้ว่าค่ะสนุกแล้วรู้ขีดพอรู้ขีดเจริญเราพูดเรารู้ว่ามันต้องมีต้นทุนมีอัตราการก้าวหน้ามีกำลังเองมันมีสมรรถนะเท่าไหร่เราก็ไม่เคยเลยไปได้อย่างเรียบร้อยไม่งั้นก้าวขาเกินไปไม่งั้นก็ช้าเกินไปอะไรเดี๋ยววันนี้จะมีไปประชุมที่มอบนเจ้าค่ะอาจารย์ก็ที่มารอบก่อนนะคะพระท่านก็เดี๋ยวรอบนี้มอบนเขาอยากให้ทำ MOU เพราะว่าคนที่ทำงานก็ลำบากอ่ะไม่ถึงทำกับสถาบันแล้วไม่มีอะไรมัดมือมัดไม้ไว้ใช่เขาMOU กันที่แน่นอนเนาะราชการเอาไปอ้างได้ตัวอย่างมันทำก็มีเมโมอยู่ถ้าไม่มีที่ถูกด่าจริงก็ไม่ได้อยู่กฎเป็นกฎหมายอะไรหรอกที่นี่ก็ต้องอาศัยบารมีพระธรรมอะไรอาตมาไม่ได้มีบารมีอะไรครับมองบนก็เลยไปถึง35ไร่ที่ข้างหน้าเนี่ยเจ้าค่ะอ๋อไม่มีปัญหาเลยเราเอาเลยทำเรื่องนี้ปัญหาเลยใช้ได้เลยที่จริงเนี่ยเรายังไม่ออกจากสวนคนที่ออกจากสวนมาแป๊บเดียวครับคนที่ออกจากสวนเราอยากจะได้ต่อมาทางนี้เลยทำไปที่ดินแม่เสร็จแล้วจะไปซื้อถามขึ้นราคาพวดเราก็เลยหมดจะพูดเขาหาเป็นไปไม่ได้เขาร้อง300,000อาจารย์จะติดต่อเราจะให้มาติดบุ๋งไม่มาติดไอ้ก่อนมาถึงคอนเวิร์ตเนี่ยบุ๋งไม่พอดีเลยมันแต่จิตแต่ตรงโน้นมาที่ตรงนี้ตรงโน้นแล้วถ้าซื้อตรงนั้นได้อีกคืนนี้ก็ต่อกันเลยเต็มเลยฮะได้น้ำท่าแล้วก็โอ้โหสบายเลยเนี่ยเชื่อมงานบุ๋งเนี่ยเขาจะไปถามซื้อเองขึ้นราคาเลยเราแบบไม่มีปัญญาจะต่อรองต้องส่งไปใหม่ครับตอนนี้น้ำท่วมนี่ยังไม่ลืมเดี๋ยวราคาไม่เขาต้องเราก็ต้องเฉยๆไงน้ำท่วมนั้นเขารู้สึกร้อนใจอยากเดือดร้อนขึ้นมาบอกเราก็จะได้เขาก็ถือไพ่เหนือเราตรงที่ว่ามันไม่มีใครจะซื้อนอกจากโซกเขาก็รู้ไม่ตายเหมือนกันว่ายังไงมันต้องซื้อสิคือไม่เลี่ยงซื้อหรอกที่จะพวกกระโซกอยากซื้อแปลกนะเอ๊
ตกลงเนี่ยไอ้กำลังซื้อกลายมาเป็นคนอโศกคนจนนะคนจนมีกำลังซื้อแต่คนรวยไม่มีกำลังซื้อมันไปยังไงผิดหลักเศรษฐศาสตร์ก็หมดเลยมันกับหัวกับหางกันหมดเลยของเรานี่ก็เงินสดด้วยนะเงินสดอีกคนจนนี่มันซื้อเงินเชื่อเลยจนคนพวกเราเป็นคนจนเงินสดพวกเราเพราะว่าเราไม่เอาลัทธิเงินเชื่อเราทรมานเราไม่เอาผ่อนไม่ผ่อนไม่เอาโลกของผ่อนก็บอกไม่เอาเงินสดก็เชื่อเบื่อถูกปวดท้องเราขอผ่านลงเมื่อวานก็เลยแบบไปทานอาหารค่ะแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่พ่อท่านบอกว่าเราต้องอิจฉาคนจนผู้มีวรรณะก้าวใช่เพราะอาหารมันอร่อยเหลือเกินสมบูรณ์เนี่ยยังไม่ถอนธรรมจากบวรเลยคนก็เลยไม่ได้ขายของเลยใช่กินฟรีกันอยู่บนโน้นเต็มไปหมดเลยขายคนตัวคนตั้งหลายคนข้างนอกเขามาขายลงมาขายข้างถนนแล้วคนมาเที่ยวตกก็หิวก็เลยบอกให้เขาไปกินทีนี้แม่ครัวก็ต้องทำทั้งวันเลยมันก็เลยแหละมีทั้งกินฟรีมีทั้งเอาใครนั่นก็ซื้อให้กินเอาไปก็พอขายได้ก็ทำอยู่ทั้งวันก็รู้ก็มากลับซะกินฟรีนะคนเขาขายของเขาจะได้มาขายกันแม่ทำโรงเรือนแม่คนเขามาขายของแม่แล้วเราก็เป็นแจกฟรีอยู่ก็แจ้งพอดีเลยมันก็ดีอย่างแต่มันเสียอย่างอะไรกันล่ะพูดค่ะมาพูดย้ายครัวเราร่างแล้วครัวก็ทำครัวร่างครัวร่างไปตั้งนานมันมีสมัยหนึ่งตอนที่ผมจะจัดโรงบุญอะผมต้องไปขอโทษพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่รอบๆโรงบุญผมซะก่อนนะครับว่าเราจะมาแจกอาหารฟรีนะครับวันนี้ลูกค้าผู้คุณอาจจะน้อยลงนะครับขออภัยไว้ก่อนนะครับผมบอกไม่เป็นไรเขารู้พวกเราเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเราเป็นคนอย่างนั้นเขาก็มาอาศัยพวกอยู่แถวๆพวกเราคือพวกเราเนี่ยเขามาอาศัยเราไม่ได้เก็บค่าเช่าเราไม่ได้ไปอะไรต่ออะไรต่างๆนานาญาติดีมันก็เลยเขาก็ยังไงเขาก็ย้อนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนหัวกลายเพราะท่านสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะดีมา85ยังเจ้าแน่เสียงเมื่อวันก่อนไปฟังเทศแล้วบอกพ่อว่าสงสัยปอดเพราะท่านน่าจะดีมากเพราะว่าเสียงไม่ตกเลยค่ะใช่ได้เสียงแบบสม่ำเสมอมีสม่ำเสมอนะมีขึ้นด้วยนะไปโน่นเลยถึงไม่ตกยิ่งเครื่องร้อนยิ่งไงยิ่งเครื่องร้อนยิ่งรู้สึกแต่สม่ำเสมอเนี่ยถือว่ายอดแล้วนะเนี่ยเป็นวันนั้นเห็นว่าท่านชม CP ด้วยแต่หนูไม่เป็นศัตรูกับ CP คือเราต้องรู้องค์ประกอบองค์รวมของสังคมถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาเทียบเป็น3อย่างค่ะ CP ทักษิณเจริญเนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าCP เยอะดีกว่าทักษิณปลายแต่เจริญนี่ลายลึกอีกโอเจริญนี่แกจะรวยไปถึงไหนกันมั้ยก็แข่งซื้อที่ดินกับ CP อยู่ค่ะตอนนี้โอ้จะลายลึกอย่าว่าแต่ทางนั้นแกมอมเมาคนแล้วคนจิบหายวายปวงตายโหงตายอะไรก็เต็มไปหมดบ้านเมืองอ่ะแย่พี่คงพิการไปแย่แกก็ไม่รู้สีรู้สาอะไรแกก็รวยอย่างเดียวแล้วคนก็โอ้โหติดแล้วแกก็เอาเงินมาจ้างโปรโมทเพื่อจะขายเหล้าแกให้หนักมันซับซ้อนวนเวียนซับซ้อนอย่างเงี้ยยากมาเลยผู้บริหารนี่ก็แม่มันน่าจะมีอาญาสิทธิ์อะไรต่ออะไรอบายมุกต่างๆอะไรๆเนี่ยปิดทางปิดกั้นอะไรได้มั้งน่าจะออกกฎหมายใครกินเหล้าต้องกินอยู่ในบ้านห้ามกินนอกบ้านเอาอย่างอิสลามเลยห้ามกินเหล้าห้ามถูกยาอะไรอย่างอิสลามเราก็มีกฎแต่เราไม่เชื่อค่ะเรามีศีล5กินก็5เว้นปฏิบัติมันน่าจะแรงๆหน่อยก็ดีไม่งั้นมันไม่เสร็จมันก็ยากเหมือนคนไทยโอ้โหขนาดกฎจราจรนี่มันก็ไม่ได้เรื่องเลยที่อื่นเขาประเทศอื่นเขาเอาตายที่นี่เมืองไทยเราเนี่ยเอามันแพงๆเลยที่นี่จับติดคุกกันเลยจราจรเนี่ยงั้นมันก็
ในตอนของการกระทำจริงๆนะครับแต่เงาไม่อยู่เลยที่เป็นประท้วงตอนนี้แย่จ้ะค่ะพระท่านเพราะว่า CP เสียเจริญก็คือเข้าไปซื้อสื่อค่ะก็คือไปซื้ออนั่นแหละมันซับซ้อนอย่างนี้ซื้ออมรินทร์เลยค่ะตอนนี้อมรินทร์นี่เขาเป็นหุ้นใหญ่ของทีวีอมรินทร์ค่ะเหรอใช่ค่ะโอ้โหอาตมายังนิยมอมรินทร์มากนั่นแหละค่ะก็คือตอนนี้ CP เข้าไปเป็นหุ้นใหญ่เหรอค่ะโอ้ไม่ใช่เจริญขายเหล้าเหรอก็เจริญเจริญไม่ใช่สองเจริญไม่รู้ใครกันแน่นะอ้าวสับสนนิดหน่อยคนหนึ่งขายเหล้าอีกคนหนึ่งขายกับแก้มใช่คนหนึ่งขายเหล้าอีกคนหนึ่งขายกับแก้มอันนั้นธนินค่ะนี่เจริญที่เข้าไปก็คือเสียเจริญซีพีใช่โอ้มีที่ดินมากสุดเจริญนี่ไม่ใช่เจริญพวกกระพันเจริญซีพีเจริญพวกกระเจริญสิริวัฒนพัฒน์ดีค่ะเจริญโลกภัณฑ์นั่นสีทีอันนั้นก็เจริญทั้งนั้นทั้งเจริญทั้งคู่บ้านเมืองก็หวบลงเรื่อยๆเขาเจริญทั้งคู่เขาก็จับมือกันกินตอนนี้ข้ามฝั่งไปลาวด้วยเจ้าค่ะอาจารย์น้องเพิ่งไปถ่ายงานที่ทางฝั่งบริเวณมานะคะที่ทางจำพาสักลาวใต้ก็เสียเจริญก็ไปซื้อที่ดินทำไร่กาแฟข้ามเขตแล้วค่ะแค่เงินไทยไม่พอทำไมแกยังไปปลูกอ้อยแกจะทำลงน้ำตาลเลยพอดีน้ำท่วมตายหมดตั้งหลายพันไร่อาจจะไม่ได้ฟังเทศพ่อท่านก็เลยไม่รู้จักเขาคัดทิ้งเลยอย่าเอามาแสลงหูเขาสกินสแกนออกก่อนเลยเขามันเป็นเสะเสะเขาคนละแค่นี้เราจะทำงานต่อค่ะเขาจะมารับกี่โมงโอเคเดี๋ยวต้องเขามารับอันนี้เจ็ดโมงเดี๋ยวเขาไปงั้นเขาจะไปมออุบลโอเคงั้นต้องลาแล้วก็ไปทำทานข้าวก่อนเรื่องตั้งกรรมการครั้งนี้ก็เดี๋ยวท่านเดินดินไปเดี๋ยวเอาข้อมูลมาอดีตข้อมูลมาคุยแหละตรงพ่อเอาหินอ่อนคนนึงชื่อดีง่ายดีงามดีง่ายมากงามดีง่ายมากงามดีง่ายมากอาจารย์ตามต่อจะต้องตามให้ทันนะง่ายมากสื่อพยานนั่นผมจำสอบสวนเลยดีง่ายมากตอนแรกก็งามดีงามง่ายเหรอดีง่ายดีง่ายดีง่ายแล้วก็มาเป็นงามดีไปดีมาดีห้อยดีห้อยงามดีดีห้อยงามดีง่ายงามดีง่ายมากมากอาจารย์ตั้งให้เมื่อคืนไงอาจารย์ตั้งให้เมื่อคืนมากแย่มากไปอีกงามดีง่ายมากไม่ยากเลยทำไมไปตั้งชื่ออย่างนั้นตัวเองภาคใต้ก็เรียกยางงามดีง่ายเรียกยาไปตั้งชื่ออย่างนั้นทำไมงามดีง่ายมากเลยฟังเรียกยากสารเป็นวัตถุนะได้แต่ตัวงงภาคใต้เขายากเลยห้องดีง่ายห้ายมากห้ายห้ายห้องดีง่ายห้ายมากอะไรเงี้ยยากเลยภาคใต้เขาไปตั้งก็ตั้งอักษรเนี่ยมันพูดง่ายเลยที่คนใต้ห้องดีห้ายมากไม่ชอบเรื่องเพลินเราชอบทำแต่เรื่องให้ให้เราไม่ถูกกับเพลินเพิ่นตกไปในหูเพิ่นมันคือหูเพิ่นคืออสรพิษเมื่อกี้อาตมาฟังไปเป็นรูนะเมื่อกี้ที่แท้คุณหมายถึงงูครับโอ้ยจานแป้งมาอย่างงั้นเราฟังเป็นบอกว่าเงินตกไปในหูแล้วก็นี่ก็เป็นรูนะที่ไหนได้ก็หมายถึงงูโอ้เห็นไหมตอนแรกผมก็กำหนดว่าเป็นรูนะครับพอมาคิดดูผิดนี่ว่ะเอาใหม่นะสิอาตมาก็ว่าอาตมาตามจิตทันอยู่นะผมมาคิดดูแล้วคุณก็ไปไวเหลือเกินอาตมาว่าเอ๊ะอาตมาว่าคุณไปรูหน้าทำไมคุณมาหัวก็มาคิดดูให้ผมพูดผิดนี่นะอะไรอ๋อรูก็คืองูเงินก็คืออสรพิษเรานึกว่าเป็นรูที่แท้เอาเป็นงูอะไรเขาก็ผิดก็รับเสียงได้เร็วเสียงได้เร็วแยกเสียงได้เร็ว
มีสวดทิพย์ปรมีสวดทิพย์ลาเอาดีนะค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับบ่ายทุ่มโมงครึ่งละเรียกให้เดียวเราก็ไปด้วยนะเอาอีสั้นๆเลยชื่องามง่ายห้ามให้ห้ามให้สั้นๆห้ามให้ห้ามให้งามง่ายงามง่ายงามง่ายแล้วโอ้สนุกแล้วผมไม่ต้องคิดมากคนผมเป็นคนคิดมากนั่นแหละจับผมได้ต้องคิดมากเหมือนกันแต่เอาสั้นๆงามง่ายตกลงแล้วชื่องามง่ายนะไม่ต้องขอเองได้ไม่พิเศษกับคนอื่นอ่ะคนอื่นต้องมาขอไม่ต้องขอได้เลยอ่ะความดีการไม่ได้แบบความดีการไม่ได้ไม่ยอมเห็นไหมให้แล้วยังไม่เอาเลยไม่ดีก่อนไม่ดีนะมันเป็นบัตรดีไม่เอาทำให้ไม่เอาทำให้มันต้องมีดีคำหนึ่งต้องมีดีทำให้เป็นมีคู่เป็นมีชื่อหามฮันเอาแล้ว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 เผากันตรงนี้เลยเหรอเผาใต้ปรมิตรเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้งามงานเขาทำตัวอยู่แค่มาขับแมคโครนี่ก็รู้เอามาขับแมคโครเนี่ยไม่ต้องสวนอ่ะป้ายเราพอดีเข้าส้วมได้เวลาได้เวลาพอดีสต็อปไหมครับต้องใส่ทำงานถ้ามีแต่ดินสต็อปไหมครับสต็อปเลยตัวบนตัวล่างครับตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบนเหรอซ้ายซ้ายบนแหละเนี่ย